ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกถาวรงัดรัฐธรรมนูญชำแหละพิชิตไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีจี้กกต.วินิจฉัยเองได้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ชื่อคุณพิชิตชื่นบานนะครับที่เป็นนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็เป็นสายรอบกว่าทันทีนะครับหลายๆคนนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับก็ออกมานะครับและเอาข้อกฎหมายออกมากลางกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้จะจบยังไงเรื่องนี้จะเป็นยังไงและมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ถ้าคุณพิชิตชื่นบานเองไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีการที่เสนอชื่อให้โปรดเกล้ามาจะมีปัญหาอะไรกับตัวนายกหรือเปล่าก็คงต้องว่ากันแต่ที่แน่ๆนะครับอย่างที่บอกว่าศาลจะเป็นผู้ตัดสินองค์กรนะครับที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ตัดสินแต่หลายๆคนก็ออกเอาข้อมูลออกมาเพราะแต่ละคนก็สามารถที่วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ในข้อมูลต่างๆได้เราในฐานะประชาชนก็ต้องฟังดูแล้วก็พินิจวิเคราะห์แล้วก็ได้ฉุกคิดกันแค่นั้นเองนะครับฟังเอาไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะครับถาวรงัดรัฐธรรมนูญนะครับชำแหละพิชิตเนี่ยไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐธรรมนูญจี้กกต.นะครับวินิจฉัยเองได้นะครับ1พฤษภาคม2567นายถาวรเสนเนียมนะครับสมาชิกพรรคนะครับรวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความผ่าน Facebook การปรับครม.ครั้งนี้เพราะนายใหญ่สั่งนะครับต่างตอบแทนนายใหญ่ข้าไม่แคร์กฎหมายใครทำอะไรข้าไม่ได้ข้าได้กลับบ้านอย่างเท่ๆแล้ววันนี้ระบอบทักษิณนะครับเต็มรูปแบบต้องกลับมาพิชิตชื่นบานจะเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้คณะองค์การนะครับการเลือกตั้งไปนอนหลับอยู่ที่ไหนไม่ต้องรอให้ใครยื่นคำร้องมาครับท่านมีอำนาจในการพิจารณาเองนายพิชิตชื่นบานทนายความในคดีหมายเลขดำที่อ่างมอม้า 1/2550 ต้องคำพิพากษาให้จำคุก6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลและจะสามารถเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่คุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตราที่160นะครับวงเล็บนะครับ4นะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บ5ไม่มีพฤติการอันเป็นการฝ่าฝืนและไม่เป็นเบี่ยงตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงวงเล็บ6ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ7ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละอุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทนะ1กรณีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามมาตรา160วงเล็บ4บุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่การที่นายพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นทนายความในคดีหมายเลขแดงที่อ่างมอม้า 1/2550 ระหว่างอัยการสูงสุดโจทนะครับกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่1คุณหญิงพจมานชินวัตรนะครับที่2จำเลยได้นำเงินสดนะครับจำนวน2ล้านบาทไปมอบให้เจ้าหน้าที่ศาลฎีกาโดยมีเจตนาจงใจให้เจ้าหน้าที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปเป็นผลประโยชน์แก่จำเลยในคดีหมายเลขดำที่อ่างมอม้า 1/2550 การกระทำของนายพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นนายความเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่จัดผิดจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพทนายฟาร์มและถูกเพิกถอนใบอนุญาตไม่ให้ว่าความ5ปีการกระทำดังกล่าวเป็นการนะครับประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลจึงมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาแพ่งมาตรา31วงเล็บ3และก็มาตรา33และน่าจะมีมูลความผิดให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144หรือความผิดอื่นต่อเจ้าพนักงานการกระทำของนายพิชิตชื่นบานเป็นการกระทำที่อุกอาจท้าทายและเกิดขึ้นที่ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลยุติธรรมชั้นสูงสุดของประเทศไทยเป็นการกระทำที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันนะศาลยุติธรรมและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในอำนาจตุลาการจึงนับได้ว่านายพิชิตชื่นบานเป็นผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตขาดคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4โดยเด็ดขาด2นะครับกรณีมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายพิชิตชื่นบานเป็นผู้ประกอบอาชีพทนายความเป็นบุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำหน้าที่ทนายความผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทนายความจึงถึงระดับนะครับถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพทนายความเป็นระยะเวลา5ปีดังกล่าวในข้อ1แล้วจึงนับได้ว่านายพิชิตเป็นผู้ที่ประพฤตินะครับอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามความหมายในข้อ8และข้อที่27แห่งมาตรฐานจริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 กล่าวคือนายพิชิตไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติกรรมที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองแสวงผลประโยชน์โดยมิชอบนายพิชิตจึงเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีดังเช่นเดียวกับข้อ1ข้อที่3นะกรณีต้องคำพิพากษาให้จำคุกตามมาตรา160นะครับวงเล็บ7บุคคลที่เป็นรัฐมนตรีได้ต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือเป็นคดีที่มีการรอการลงโทษเว้นแต่เป็นความผิดอันกระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษความผิดฐานหมิ่นประมาทนายพิชิตชื่นบานต้องคำพิพากษาให้จำคุก6เดือนในฐานความผิดละเมิดอำนาจศาลซึ่งมิใช่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทนายพิชิตจึงไม่มีคุณสมบัติที่เป็นรัฐมนตรีได้โดยข้อห้ามตามมาตรา160วงเล็บ7นี้ไม่สามารถนำความในมาตรา98วงเล็บ7มาใช้บังคับได้ว่าเป็นการพ้นระยะเวลาต้องโทษจำคุกกว่า10ปีแล้วเพราะถ้อยคำในมาตรา160วงเล็บ7ใช้คำว่าไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกเว้นแต่ความผิดได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทที่สำคัญนะครับคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีมาตรฐานเข้มข้นสูงฝ่าคุณสมบัติของบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.กล่าวคือไม่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและเมื่อต้องคำพิพากษาให้จำคุกจะต้องไม่มีกำหนดระยะเวลาไว้เช่นในมาตรา98วงเล็บ7ฉะนั้นกำหนดระยะเวลาพ้นโทษจำคุกตามมาตรา98วงเล็บ7ไม่อาจนำมารบล้างมาตรา160วงเล็บ7ได้ด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวมานายพิชิตชื่นบานจึงไม่มีคุณสมบัติที่เป็นรัฐมนตรีได้ด้วยประการทั้งปวงอันนี้เป็นข้อกฎหมายหรือเป็นข้อความที่นะครับได้มีการนะครับคุณถาวรเสนเนียมนะครับคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยได้มีการเอามาโพสต์เอาไว้นะครับว่านะครับเล่าเหตุลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดว่าคุณพิชิตเนี่ยนะครับไม่มีคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับก็ช่วงต้นเนี่ยนะครับก็มีการเสนอชื่อมาแล้วแต่ก็ไม่อยากให้เป็นสายล่อฟ้าก็เลยถอนออกไปแต่พอครั้งนี้กลับเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องเป็นประเด็นแล้วก็เป็นอะไรที่แน่นอนและจะส่งผลกระทบกับนายกหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปซึ่งจะต้องบอกว่าอันนี้มันเห็นได้ชัดหรือเปล่าคุณสมบัติแบบนี้มันไม่สมควรจะเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้สนใจครับอยากจะให้ใครเป็นรัฐมนตรีได้ก็อยากให้เป็นนะครับอยากตอบแทนใครก็ตอบแทนอย่างนั้นหรือเปล่านะเพราะอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่านะครับรัฐมนตรีนะครับของชุดนี้ความรู้สึกผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งว่านะรัฐมนตรีชุดนี้เป็นรัฐมนตรีที่แบ่งผลประโยชน์กันมากฝ่ายเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ผมก็ได้ยินนะครับว่ามีส.ส.บางคนบอกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยเป็นแค่สมบัติผัดกันชมนะครับสมบัติผัดกันชมคือคนนั้นไปนั่งก็ได้คนนี้ไปนั่งก็ได้ใครอยากจะไปนั่งก็ได้เอาไปนั่งก็ได้ไม่ได้คิดถึงความรู้ความสามารถไม่ได้คิดถึงการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ได้คิดทำประโยชน์ให้กับประชาชนเลยเพราะตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นแค่สมบัติผัดกันชมหรือเปล่าประชาชนต้องคิดกันเอาเองครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ